สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับลองใช้จิตวิทยาเนี่ยในการคุยกับตนเองเพราะอะไรฮะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลามีใครมาพูดอะไรไม่ดีหรือมีใครมาชี้เรามาติเราเนี่ยถึงแม้เขาจะรู้จักเราหรือไม่รู้จักเราเราเนี่ยแหละจะรู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่หนังแข็งอยู่แล้วนะคุณจะรู้สึกไม่ค่อยดีคุณจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ผมอยากจะเตือนว่าอย่าปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมันกินคุณหรือมันห้ามคุณที่จะเดินหน้าต่ออยากให้คุณใช้หลักจิตตรงนี้ว่าสัจธรรมของคนเหล่านี้คืออะไรมันก็ทำให้คุณสบายใจมากขึ้นอาจจะทำให้คุณก้าวข้ามความรู้สึกที่คุณมีแล้วเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่หรือเดินหน้าต่อในชีวิตแต่ผมเชื่อนะฮะว่าคนเหล่านี้ที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์คือวัตถุประสงค์นั้นอ่ะกำลังทำให้คุณเก่งขึ้นผมเชื่อนะครับว่าการที่มนุษย์มีศัตรูย่อมดีกว่ามนุษย์มีแต่เพื่อนการมีศัตรูหรือมีการมีคู่แข่งเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ไต่ตองนะได้ฝึกฝนแล้วก็ได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นดีขึ้นอย่างน้อยมันเป็นแรงกระตุ้นอันหนึ่งที่จะผลักให้คุณเนี่ยเดินหน้าต่อแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์หรือความสุดยอดของคุณออกมาได้นะครับงั้นคน negative people หรือคนที่เขามาคอมเมนต์หรือมาพูดไม่ดีคุณลองเอามุมนี้ไปต่อรองกับความรู้สึกตนเองดูแล้วลองพัฒนาบนพื้นฐานความคิดนี้ดูคุณจะได้ต่อยอดและเดินหน้าได้มากขึ้นในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเราหลายคนนะผมเองก็มีนะครับก็มีแล้วก็มีไม่น้อยด้วยนะครับก็มีคนที่มองในแง่ลบพูดในแง่ลบพูดไม่ดีมีครับโดยเฉพาะคนที่โตมาด้วยกันหรือเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยแต่มองเราในแง่ลบมองผลงานเราในแง่ลบมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกเสียใจและเจ็บใจนะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าคุณก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆของพวกนี้มันไม่ได้เกิดข้ามวันข้ามคืนมันต้องฝึกขัดเกลาความรู้สึกที่จะเข้าใจสัจธรรมที่จะไม่ตอบสนองแล้วก็อยู่นิ่งต่อคำลบๆพวกนี้ถึงจุดหนึ่งคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆก็คุณก็จะบรรลุไปเรื่อยๆบรรลุธรรมมากขึ้นเรื่อย